ลือกันสนั่นเลยโลกออนไลน์พูดกันถึงว่าคุณพลอยไอดาภรรยาของกันต์ กันตถาวรอาจจะมีการเก็บข้าวของหลบหนีออกนอกประเทศแล้วหรือไม่หลายคนพูดกันถึงเยอะมากคุณผู้ชมว่าแล้วครอบครัวที่อยู่ด้านหลังมันจะเป็นยังไงบ้างหนึ่งในคนที่ถูกพูดถึงเลยก็คือภรรยาของบอสกันต์คุณกันต์ กันตถาวรนะครับเขาบอกว่ามีรายงานออกมาแบบนี้หลังจากที่สามีของตัวเองเนี่ยถูกส่งตัวเข้าเรือนจำคืออีซอเขียนแบบนี้ตอนแรกๆที่ผ่านนะแต่ต่อมเอ๊ะมันสะกิดเพราะว่ามานั่งคิดในข่าวกันถอนเงิน1,800,000 บาทออกไปพอดีแต่ถ้าพลอยจะหนีจริงๆเงินแค่นี้คงไม่พอคิดว่าน่าจะเป็นข่าวลือมันจะทิ้งลูกเหรอไม่น่าหรอกก่อนจะแคปแชทคำพูดต่างๆลงโพสต์หน้าเพจและระบุแคปชั่นตามที่กมลอ่านไปเมื่อสักครู่นี้แล้วเอาจริงๆถ้ามาคิดวิเคราะห์ตามไปด้วยจริงๆก็ไม่น่าจะใช่หลังจากนั้นสักพักค่ะพี่สาวที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันก็ออกมาเฉลยพี่สาวที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันกับเขาตำรวจมาหมู่บ้านทุกวันรปภ.ก็เหนื่อยพลอยน่าจะไม่อยู่บ้านหลายวันละไฟหน้าบ้านเปิดสว่างตลอดคงมีแต่แม่บ้านอยู่เหลือรถจอดอยู่คันเดียวความเห็นส่วนตัวเราว่าเขาไม่น่าจะหนีนะคะมีลูกมีทรัพย์สินมีญาติพ่อแม่พี่น้องที่นี่จะหนีไปไหนแต่คงช็อกหลบไปพักที่อื่นมากกว่าน่าจะเก็บตัวเงียบๆขณะเดียวกันอีกคนหนึ่งที่พูดถึงนะฮะคุณผู้ชมก็คือพี่ตะนารากรติยายนเป็นอดีตผู้ประกาศข่าวชื่อดังเนี่ยนะครับก็พูดถึงเรื่องครอบครัวของคุณกันบอกว่าตั้งแต่คุณกันถูกจับเนี่ยคุณพลอยภรรยาหมกตัวอยู่แต่ในห้องไม่ยอมออกมาพบใครเลยเพื่อนสนิทคนสนิทไปหาก็ไม่ลงมาพบนี่คือสิ่งที่พี่ตะนารากรบอกว่ามีรายงานข่าวแจ้งมาแบบนี้ที่ตัวเองเป็นห่วงก็คือเป็นห่วงหมาชิบะหลายตัวของคุณกันเพราะเขารักของเขามากแล้วไปไหนมาไหนเนี่ยคือเขากอดตลอดใครเห็นในคลิปต่างๆก็จะรู้ดีคือเอาจริงๆอย่างลูกทั้งสองคนของคุณพลอยกับคุณกันเนี่ยยังไงมีปู่ย่าตายายเขาดูแลอยู่แล้วแต่เจ้าหมาชิบะเนี่ยคือมันคงรู้แล้วมันน่าจะซึมแหละว่าคนที่กอดมันทุกวันหายไปไหนล่าสุดเราให้ทีมข่าวบันเทิงนะคะของอมรินทร์ทีวีตรวจสอบว่าตกลงแล้วเนี่ยคุณพลอยเนี่ยเป็นไปตามข่าวลือว่าไหมว่าหนีไปแล้วล่าสุดทีมข่าวอมรินทร์ได้มีการขออนุญาตตรวจสอบแล้วก็ต่อสายตรงไปยังคนใกล้ชิดของคุณพลอยนะคะที่พอน่าจะพอให้ข้อมูลได้เขาบอกว่าตอนนี้เขาไม่สะดวกพูดคุยข้อมูลใดๆไม่มีข้อมูลอะไรจะให้นักข่าวเพิ่มเติมส่วนตัวคุณพลอยยังอยู่ที่บ้านไม่ได้หายไปไหนแล้วก็ไม่ได้หนีออกนอกประเทศตามที่เป็นข่าวด้วยดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD แอปโหลดฟรีโหลดเลย